ตามกันต่อกรณีเก้าอี้ผอ,อโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้ชมโอ้โหเจ้ายศเจ้างอย่างครับไลน์มาด่าคุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับบอกมีสิทธิ์อะไรไปนั่งเก้าอี้ผอ,อ,อกล้าย,ยังไงนะครับจะเทียบบาร,รมีนะครับเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาไปนั่งได้ยังไงคือแชทไลน์มาด่าคุณครูท่านนี้บอกว่าไม่เหมาะสมทําแบบนี้เนี่ยนะครับพร้อมกับไล่ให้ไปซื้อเก้าอี้มาด้วยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับผู้ชมครับคุณครูท่านนี้ซื้อเก้าอี้มา ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการประชดนะครับแต่เปิดใจกับน,นักข่าวเนี่ยก็บอกมันก็ว่าโอ้โหตอนที่โดนแชทไลน์มาด่าเนี่ยอยากจะลาออกเลยนะครับบอกว่าเอะมันมันอะไรขนาดนั้นตัวเองทําผิดขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ารังเกยียจอะไรตัวเองขนาดนั้นนะครับน้อยเนื้อต่าใจเหมือนกันซื้อเก้าอี้มานับเมื่อวานนี้ซื้อมาแล้วครับส่วนไอ้เก้าอี้ตัวที่เป็นประเด็นที่คุณครูท่านนี้เนี่ยนะครับเขามีการลงโซเชียลบอกว่าเขาไปนั่งเนี่ยมันไม่ใช่เก้าอี้ผอ,อ,อนะครับผู้ชมครับมันไม่ได้ในห้องผอ,อ,อจะเป็นเก้าอีออ้ผ มันคือเก้าอี้ในห้องประชุมซึ่งเป็นเก้าอี้ของประธานในที่ประชุมนั่งหัวโตะคุณครูท่านนี้ไปนั่งครับโอ้โหผออ,อเป็นเดือดเป็นร้อนครับคุณผู้ชมจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยครับมันมีการขุดพฤติกรรมของผอ,อ,อรายนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเลขาสพออยสั่งเด้งไปแล้วนะครับมีพฤติกรรมแบบนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผอ,อ,อทำตัวโหงยักัดเป็นผู้นำประเทศนะครับคุณผู้ชมนะครับยักับเป็นเจ้าของโรงเรียน ปรากฏว่าในโลกโซเชียลอย่างที่ผมบอกครับผู้ชมครับมันมีการปขุดพฤติกรรมของพอ,อท่านนี้นะครับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับเขามีการอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณครูคนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้แหละนะครับเขาโพ,าพสต์แชร์พฤติกรรมของพอคนนี้เนี่ยบอกว่าเพื่อนของเราเองนะครับที่อยู่ในเป็นครูในโรงเรียนนั่นแล้วโดนด่าเนี่ยครับคือเป็นผู้หญิงคนเดียวในโรงเรียนนี่เธอบอกว่าเพื่อนเธอก็คือค,ค,นคนร,รูคนนี้ครับที่เป็นนั่งเก้าอี้พอเนี่ยเป็นครูผู้หญิงคนเดียวในโรงเรียนเพิ่งจะย้ายมาได้4เดือน นะเพื่อนเนี่ยบ่นให้ฟังตลอดว่าเจอแต่เรื่องท็อกซิกแทบจะทุกวันร้องไห้อดทนในโรงเรียนมีข้าราชการครูสี่คนทุกคนอดทนกันมากหลายๆเรื่องด่าครูลงไล่ยประจำครับหลายอย่างเนี่ยใช้คำว่าประสาทแดกรายวันก็ว่าได้นอกจากนี้ครับผู้ใช,ช้ทวิตเตอร์รายนี้นะครับที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของคุณครูเนี่ยยังมีการคอมเมนต์บอกอีกว่าพฤติกรรมคือบ้าอำนาจเลยด่าครูฉ่ำลงลายรายวัน ร้องเรียนเขตไปก็เท่านั้นข้าราชการครูตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกแถมนิติกรเขตเนี่ยกลับมองว่าครูเนี่ยเป็นตัวปัญหาสร้างเรื่องนี่ไม่เคยบอกให้มันอดทนนะบอกให้มันปลงหยุมได้ก็หยุมมันอยู่ในจุดที่เกินจะทนไหวคนอะไรจะด่าครูลงไลน์เต็มหน้าจอประจําคนเท่ากันอยากให้คนอื่นเคารพตัวเองแต่ตัวเองไม่เคารพคนอื่นเลยโอ้โหครับคุณผู้ชมนี่แฉครับผอ,อ,อคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับ จ้ายดเจ้าอย่างดาครูลงลายนี่ครับคนเท่ากันอย่างที่เขาบอกนี่ครับมีแขนมีขาเหมือนกันจะให้คนอื่นเคารพคุณต้องหัดรู้จักเคารพคนอื่นด้วยครับ